รู้สึกตัวนะครับอยู่กับปัจจุบันที่วิหารธรรมมีความสุขหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกสบายๆปรับจิตให้สบายๆมีความสุขในปัจจุบันแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวแล้วก็เช็คสภาวะของรูปที่เวลาที่นั่งท่าที่สบายสบายปรับร่างกายเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับไม่งุ้มไม่เงยเกินไปดูคางเราหมั่นเช็คคางเรานะว่าคางเราตกลงมาไหมตัวคางเงยเกินไปงั้นถ้ามีสติปุ๊บนั่งมาคอตกหลังโก่งเราต้องรู้ทันปั๊บปรับกลับมาที่ปัจจุบันงั้นเช็คกายให้ได้ให้บ่อยร่างกายเป็นของหยาบร่างกายเป็นของหยาบที่ควรจะรู้อย่างต่อเนื่องแต่จิตเนี่ยเป็นของละเอียดมันไม่เสมอต้นเสมอปลายมันเห็นร่างกายนั่งสบายสบายสักพักมันเผลอไปหลงไปที่ความคิดมันเผลอไปที่เพ่งเมื่อจิตไม่ได้อยู่ที่ปัจจุบันไม่ได้ระลึกลงที่กายมันก็ถูกอารมณ์พาไปอยู่ที่เวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างมันไม่ได้อยู่ปัจจุบันเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่จิตมีปฏิกิริยาต่อการกระทบหรือจิตนั้นไปปรุงแต่งอยู่ที่ไหนเราก็ต้องหมั่นรู้แล้วถ้าเรารู้กายหายใจเข้ากายหายใจออกเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้ดูนั่นตอนนี้เรามีสติปัฏฐานแต่ถ้าเกิดไปอยู่ที่อดีตอยู่ที่ความคิดเราจะรู้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดอยู่จิตอยู่ที่ความคิดตอนนี้ได้ยินเสียงอาจารย์จิตมาอยู่ที่เสียงอาจารย์จิตไม่ได้อยู่ที่ฐานไม่ได้อยู่ที่สติปัฏฐานจิตไปอยู่ที่เสียงตอนที่อยู่ที่เสียงแล้วลืมปัจจุบันลืมสติปัฏฐานสี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องปรับให้ได้ซะก่อนคือปรับจิตให้เข้าทางสายกลางให้ได้ซะก่อนกายนั่งเอากายเป็นฐานนี่แหละให้รู้ทันเอากายเป็นฐานสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกให้มีสติเมื่อฝึกได้ทั้งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมต่อไปแล้วก็ไปฝึกสติท่ามกลางอิริยาบถย่อยอิริยาบถใหญ่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มและกระทั่งคิดเราก็สามารถมีสติได้ตลอดเวลาต่อไปกวาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวทำอาหารแล้วก็เอากายเป็นฐานจิตหลงปุ๊บรู้ทันฟุ้งปุ๊บรู้ทันกลับมาที่ฐานนั้นการมาทำรูปแบบปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้จิตมีสติมีกำลังแล้วจะสามารถนำสติไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปสติดีก็ใช้สมาธิต่อไปก็ปัญญาก็สามารถใช้ได้ทุกขณะนั้นเรามาฝึกเพื่อซ้อมให้จิตมันเข้มแข็งจิตจะมีกำลังเข้มแข็งได้จิตต้องมีสติมีสมาธิและปัญญามันถึงจะเข้มแข็งถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญามันก็ไม่สามารถรักษาศีลได้มันไม่รู้ทันการกระทบเราไม่เห็นใจกระเทือนนั้นตัวสำคัญคือตัวจิตนั้นเราดูกายตอนแรกๆนะเริ่มต้นปฏิบัติต้องเช็คทุกคนก่อนเราดูกายเพื่อให้ทันจิตเพื่อทันจิตที่ไหลไปหลงไปเพ่งไปจิตที่สุดโต่งเพราะนิวรณ์เวลากระทบเวลาขันห้าทำงานอายตนะกระทบนิวรณ์ทำงานเป็นโอกาสในการเช็คจิตเรานิวรณ์ห้ามีหน้าที่ในการขวางทางมีหน้าที่ในการบังมีหน้าที่ในการกั้นไม่ให้จิตสามารถสร้างกุศลเป็นผู้รู้ผู้ตื่นได้แต่นิวรณ์เป็นโอกาสในการสร้างบารมีมันถ้าเราสามารถที่จะข้ามนิวรณ์ได้จิตสามารถมีกำลังอยู่ท่ามกลางนิวรณ์แล้วนิวรณ์อ่อนแรงลงได้เราก็สามารถให้จิตนั้นตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้หรือคนไหนที่เข้าฌานได้ถ้าข้ามนิวรณ์ได้เขาก็เข้าฌาน1ฌาน2ฌาน3ไปเลยเพราะหน้าที่ของเราอันดับแรกเช็คจิตก่อนเวลานิวรณ์เวลาขันธ์5เวลาอายตนะกระทบยังไหลยังหลงยังเพ่งยังสุดโต่งอยู่มั้ยก็ให้รู้ทันเอาเพราะฉะนั้นขณะที่นิวรณ์เกิดไม่ทำลายนิวรณ์ถ้าพุทธเจ้าทรงเอาชนะมันพยายามสู้กับมันพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะเอาชนะขันธ์
เอาชนะขันห้าเอาชนะนิวรณ์ทำเท่าไหร่ก็ไม่ชนะเลยตอนหลังท่านมาเจอว่าโอ้ต้องเดินทางสายกลางไม่พักไม่เพียรไม่เผลอไม่เพ่งเวลาที่ปฏิบัติมากขึ้นท่านเลยเห็นจิตขึ้นวิถีทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะท่านเลยเห็นว่าเราไม่สามารถทำลายนิวรณ์ได้เพราะว่านิวรณ์เป็นขันของเราทำลายมันไม่ได้มันเกิดมาแล้วเนี่ยความง่วงเนี่ยทำลายมันแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็ง่วงอีกเวลาโกรธเนี่ยสักพักมันก็โกรธอีกมันทำลายไม่ได้แต่สิ่งที่จะทำให้เราเป็นอิสระจากมันได้คือรู้นั้นขณะที่กำลังง่วงกำลังโกรธอยู่ถ้าเราไม่มีสติจิตไหลไปจับความง่วงเราก็จะเป็นผู้ง่วงโกรธเราก็จะเป็นผู้โกรธจะมีตัวตนทันทีเมื่อไหร่ที่จิตเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์จะมีเราทันทีทรงเห็นว่าทางสายกลางคือไม่ทำลายเขาไม่กดเอาไว้ไม่หลงเขาไว้แค่รู้ทันจิตที่หลงไปที่ง่วงที่โกรธเป็นอดีตพอรู้ทันปั๊บจิตที่รู้เนี่ยเป็นจิตอีกตัวหนึ่งมารู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยหลงละจิตปัจจุบันคือรู้ตรงรู้เนี่ยออกจากง่วงละออกจากโกรธละออกจากเห็นจากได้ยินได้กลิ่นละออกจากหลงละพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยรู้คือปัจจุบันหลงไปที่ยินได้กลิ่นแล้วรสคิดง่วงเป็นอดีตแล้วพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะจะเห็นแล้วเธอรู้นะไอ้จิตเนี่ยรู้นะแต่รู้นอกฐานมันยังไม่รู้เข้าทางสายกลางสัมปชัญญะก็พาจิตแล้วก็สติกลับมาที่วิหารธรรมจิตตัวใหม่ก็จะมาอยู่ที่วิหารธรรมแล้วสัมปชัญญะก็จะทำหน้าที่คอยคุ้มครองคอยดูแล้วว่าจิตกับสติเนี่ยมันอยู่ที่ฐานไหมมันเข้าทางสายกลางไหมแล้วสัมปชัญญะเขาจะทำงานร่วมกับทิระสัญญาในการจดแต้มหนึ่งขณะเวลาที่กลับมาแล้วก็จำได้ว่ามีสติมีที่ฐานนั้นนะมันจำฐานได้แล้วสัมปชัญญะก็จะหันมันมองใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบมีความยินดียินร้ายไหมมีตัณหาอยากประทุษร้ายไหมอยากผิดศีลไหมวัตถุที่กระทบนั้นเกี่ยวกับองค์ของศีลข้อไหนบ้างแล้วเขาจะระวังไม่ให้เราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์โลภโกรธหลงเพื่อจะทำให้เราผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะก่อนที่ทำกรรมแต่ละครั้งสติและสัมปชัญญะเขาจะคุ้มครองจิตรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าวัตถุอันพึงละเว้นกระทบแล้วทำให้กิเลสเกิดทางใจสติและสัมปชัญญะจะช้อนจิตออกจากอารมณ์และกลับมาที่ฐานตัณหาที่อยากจะประทุษร้ายอยากจะผิดศีลจิตจะรู้ทันช้อนจิตสัมปชัญญะจะรู้ทันช้อนจิตกับสติกลับมาที่ฐานเลยทำให้ตัณหาไม่สามารถแสวงหาอารมณ์ได้เพราะจิตไม่หลงไปหามันทำให้อุปทานเกิดไม่ได้เมื่ออุปทานไม่ไปยึดในอารมณ์การทำกรรมก็เลยไม่มีเพราะฉะนั้นสติและสัมปชัญญะมันเลยคุ้มครองจิตอุปการะจิตไม่ให้ผิดศีลไม่ให้สร้างภพสร้างชาติสติและสัมปชัญญะจะคุ้มครองให้จิตเราตื่นตั้งมั่นไม่จมกับอารมณ์นั้นด้วยการที่ฝึกรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้สุดโต่งแล้วรู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมเป็นการฝึกเป็นการสอนให้จิตนั้นเข้าทางสายกลางไม่ทำลายขันธ์ไม่ดึงจิตกลับมาเพราะจิตเกิดทีละขณะทีละขณะจิตเป็นอดีตแล้วมันดับไปแล้วจะไปดึงจิตกลับมามันก็เลยแข็งแข็งนั่นๆมันเลยไม่ธรรมชาติแค่รู้ทันจิตเกิดขึ้นแล้วพอหลงปุ๊บรู้ทันจิตออกจากการหลงแล้วพอเบื่อปุ๊บรู้ทันจิตออกจากความเบื่อแล้วแต่สภาพของความเบื่อยังมีอยู่นะปวดขาแล้วหลงไปรู้ทันจิตออกจากการปวดขาแล้วกลับมาที่ฐานจิตตัวใหม่เขาจะมาอยู่ที่ฐานความปวดความเบื่ออารมณ์ยังมีอยู่นะแต่จิตเป็นอิสระจากอารมณ์เราออกจากทุกข์แล้วทุกข์มีอยู่นะแต่ไม่มีผู้ทุกข์ทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรจนจิตนั้นมีสัญญาจำฐานได้เมื่อจำฐานได้จิตจะตั้งมั่นตื่นขึ้นมาตั้งมั่นตื่นปุ๊บจิตจะจับฐานเข้มแข็งรู้อยู่ที่ฐานอารมณ์ที่กระทบเนี่ยดีกรีมันได้ลดลงอย่างความง่วงความเบื่อความโกรธความปวดขานิวรณ์ทั้งหลายมันเลยอ่อนแรงลงทันทีเพราะจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตมีกำลังของสติกับสมาธิสติกับสมาธิเป็นกุศลนิวรณ์ทั้งหลายเป็นอกุศลมันจะไม่เกิดพร้อมกันในหนึ่งขณะจิตขณะที่จิตมีสติกับสมาธินิวรณ์เกิดไม่ได้มันจะแทรกไม่ได้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะไปแทรกจิตมันจะควบคุมจิตมันเกิดไม่ได้เพราะสติและสัมปชัญญะมันคุ้มครองจิตอยู่
นิวรณ์พยายามทำทุกอย่างพยายามจะแทรกทุกอย่างแต่สติและสัมปชัญญะเข้มแข็งตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อมันแทรกไม่ได้มันได้อ่อนแรงเพราะมันต้องอาศัยจิตเกิดจิตไม่ได้ให้ค่ามันจิตให้ค่าสติปัฏฐาน4มันเลยร่วงสลายไปทันทีเพราะฉะนั้นอินทรีย์ของการปฏิบัติจะเข้มแข็งหรือไม่เราต้องฝึกเอาตรงที่นั่งแล้วง่วงมากๆนั่งแล้วคิดถึงวัตถุกรรมอยากจะเพลิดเพลินไปในกามนั่งแล้วหงุดหงิดรำคาญใจนั่งแล้วง่วงเหงาหาวนอนขี้เกียจล้าไม่อยากปฏิบัติอ่อนเปรี้ยเพียแรงเบื่อหน่ายขี้เกียจหรือนั่งกรรมฐานแล้วฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วหงุดหงิดรำคาญใจน้อยใจเบื่อเกียจทำไมไม่ดีขึ้นสักทีเลยขณะที่ฟุ้งซ่านแล้วหงุดหงิดรำคาญใจขณะที่วิจิกิจฉาลังเลสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือโอกาสในการที่จะต้องฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะนิวรณ์เป็นของไม่ดีกั้นขวางแต่นิวรณ์เป็นอาหารสำคัญของจิตตั้งมั่นเพราะการฝึกจิตต้องอาศัยนิวรณ์การฝึกจิตต้องอาศัยการสร้างอินทรีย์ต้องสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติต้องมีสติสติกับสมาธิเป็นตัวปรับนิวรณ์ถ้าเราไม่ปรับอินทรีย์ของเราเราก็จะจมอยู่กับนิวรณ์แล้วก็ไม่ไปไหนได้เลยเวียนเกิดเวียนตายนิวรณ์เป็นอกุศลก็เวียนเกิดเนี่ยนั่งกรรมฐานแล้วหลงก็จะเวียนไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันจะเลื้อยเลยนะคอจะตกหลังจะก่งจากหัวตั้งยืน2ขามันจะเลื้อยไปสัตว์เดรัจฉานละต่อไปก็จะเป็นเดินทางด้วยท้องกลายเป็นงูเหลือมงูหลามเพราะฉะนั้นปรับเดียวกันรู้ทันขอตั้งหลังตรงขึ้นมาถ้านั่งแล้วมันโยกโยกโยกต้องรู้ว่าเรากำลังโยกอยู่นะรู้ทันปุ๊บลืมตาขึ้นมาสติกับสมาธิอยู่ที่จิตเราพยายามเพียรเอาเราไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ง่วงเราไม่ได้นั่งเพื่อสงบไม่ได้นั่งเพื่อดีแต่นั่งเพื่อสติเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาขณะที่ง่วงควรจะมีสติรู้ทันว่าง่วงขณะที่ปวดขาควรมีสติรู้ทันว่าปวดขาขณะที่โกรธแล้วหงุดหงิดควรมีสติรู้ทันขณะที่นั่งแล้วมีแสงสว่างขณะที่นั่งแล้วมันว่าง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 ขณะที่นั่งแล้วไม่เห็นอะไรเลยควรมีสติรู้ทันพอสติรู้ทันปุ๊บจิตมันออกจากภพนั้นละแล้วกลับมาที่ฐานเริ่มต้นใหม่ลากปลั๊กหมดเลยถอดปลั๊กใหม่ล้างหน้าไพ่ใหม่กลับมาที่ฐานเริ่มต้นใหม่ถ้าจิตผิดเริ่มต้นใหม่ถ้าจิตถูกแล้วเราก็แยกรูปแยกนามต่อเลยวันหนึ่งถ้าจิตไม่มีคุณภาพยังสุดตรงให้รู้ทันเอากลับมาที่ฐานสองถ้าจิตอยู่ที่ฐานแล้วก็แยกกายแยกใจแยกจิตออกจากรูปแยกจิตออกจากนามงั้นรูปและนามเป็นอารมณ์ของการทำวิปัสสนาถ้าเราไม่มีรูปไม่มีนามให้รู้ไม่มีฐานตรงนั้นคุณต้องติดอะไรสักอย่างผิดพลาดซะละผิดพลาดซะละให้รู้ทันเอากลับมาเราฝึกไปเรื่อยๆตรงที่เราฝึกจิตเนี่ยมันทำให้จิตเราเข้มแข็งคนที่ฝึกจิตบ่อยๆหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาเป็นการฝึกจิตให้เข้มแข็งมันทำให้สมองของเราเข้มแข็งด้วยโรคอัลไซเมอร์โรคความเครียดโรคเวทนาต่างๆทุกข์ต่างๆมันก็จางลงงั้นการฝึกเนี่ยมันทำให้สมองของเราได้ทำงานสมองส่วนหน้าก็ทำให้จำได้ง่ายถ้าเรามีจิตตั้งมั่นเราลืมกุญแจไว้ที่ไหนก็แล้วแต่จิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะจำด้วยจิตที่มีพวังมันจะนึกออกแต่ถ้าเราทำอะไรด้วยความหลงเอาวางกุญแจไว้ไม่รู้ตัวว่าวางกุญแจเราจะนึกภาพไม่ออกเลยนึกว่ากุญแจอยู่ที่ไหนเพราะเราถ้าทำด้วยจิตตั้งมั่นเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะเราเดินเข้ามาแล้วเราวางกุญแจไว้หัวบันไดถ้าจิตตั้งมั่นเราจะนึกถึงออกถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วนึกอะไรไม่ออกมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แต่พยายามฝึกให้จิตมันตั้งมั่นมันอยู่ที่ฐานทำอะไรให้มีสติอย่างต่อเนื่องฟังอาจารย์อยู่มีใครคอตกบ้างมีใครไม่ได้ยินเสียงอาจารย์หรือได้ยินเสียงอาจารย์ห่างๆห่างๆห่างๆเบลอๆรู้ทันลืมตาขึ้นมากำมือเข้าไว้บิดมือบิดหลังบิดคอไว้ทำความรู้สึกต่อเนื่องสังเกตคางเรานะคางของเราเป็นไงบ้างสังเกตร่างกายของเราโยกไปโยกมาไหมสังเกตเวลาที่เบื่อเวลาที่ง่วงขี้เกียจเนี่ยจิตอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นขณะที่เรากำลังฝึกนะครับเราก็จะปรับจิตก่อนปรับจิตให้ตื่นตั้งมั่น
เครื่องมือที่ช่วยให้เราปรับจิตให้ตื่นตั้งมั่นก็คือนิวรณ์งั้นนิวรณ์คือของดีสำหรับคนปฏิบัตินะนิวรณ์คือของที่ไม่ดีสำหรับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติมันเป็นกิเลสที่พาเขาเวียนว่ายตายเกิดแต่คนไหนที่ปฏิบัติธรรมนิวรณ์คือของดีทีเดียวคือของที่ช่วยให้เราตื่นตั้งมั่นเพราะเราต้องเข้มแข็งต้องเข้มแข็งถ้าเราข้ามนิวรณ์ไม่ได้เราก็ข้ามทุกข์ไม่ได้ข้ามสังสารวัฏไม่ได้เราจะเป็นทาสของกิเลสอีกกี่ชาติเราจะเวียนเกิดเวียนตายกี่ชาติถามมันสิมันจะหลับอีกกี่ชาติมันจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกหรือมันจะไปเป็นเปรตอีกเปล่าถามมันถามจิตหรอกกระตุ้นให้จิตมันเพลียนขึ้นมาตั้งมั่นให้กายมันหายใจเข้าหายใจออกอย่าไปยุ่งกับลมหายใจนะดูกายสบายสบายแล้วก็เห็นกายมันหายใจเข้าเห็นกายมันหายใจออกหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวเมื่อเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกสติจะเกิดต่อเนื่องต่อไปจิตมันจะเริ่มชินในการมีสติเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเริ่มจำกายได้ต่อไปเมื่อจำกายได้สติมันเกิดแล้วต่อไปอะไรที่มันแปลกปลอมมาจากกายมันก็จะเห็นชัดขึ้นต่อไปใจคิดมันก็จะเห็นปุ๊บทันทีถ้าสติมันตื่นแล้วใจคิดปุ๊บมันก็จะรู้ทันทีหลงปุ๊บมันก็จะรู้ว่าหลงทันทีมันยังหลงอยู่นะมันยังเพ่งอยู่นะแต่มันรู้เร็วขึ้นมันวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นมันกลับมาที่ฐานง่ายขึ้นรู้สึกเอาแล้วปรับจิตก่อนทั้นเราปรับจิตกันให้รู้ทันก่อนนั่งสบายสบายง่วงก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้หงุดหงิดก็ได้รำคาญก็ได้พยายามอยู่ที่ปัจจุบันปรับจิตให้กลับมาที่ปัจจุบันนั้นวิหารธรรมกรรมฐานที่เราใช้เอามาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตให้มีสติให้ตื่นตั้งมั่นนั้นการฝึกจิตสิกขาการฝึกจิตเพื่อจะขึ้นสู่วิปัสสนาเราจะเลื้อยจากสมมุติมาเป็นปรมัตถ์อารมณ์ถ้าปฏิบัติยังมีเราอยู่ยังมีเขาอยู่ยังหลงยังเพ่งอยู่ยังไม่ขึ้นสู่ปรมัตถ์อารมณ์ถ้าขึ้นสู่ปรมัตถ์อารมณ์แล้วเนี่ยจิตต้องตื่นตั้งมั่นไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราแล้วมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เวลาง่วงเนี่ยจิตอยู่ที่ฐานเห็นความง่วงเลื้อยขึ้นมาทางใจสภาพธรรมของความง่วงไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมีแต่ความง่วงเลื้อยขึ้นมาทางใจความง่วงเป็นวัตถุเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นเจตสิกเป็นอารมณ์ตัวนึงจิตตั้งมั่นเห็นความง่วงไม่มีคนไม่มีสัตว์เราเลื้อยจากสภาพธรรมว่าเราง่วงกายเรานั่งเราเห็นความง่วงน่ะเป็นแค่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เมื่อเข้าถึงปรมัตถ์อารมณ์แล้วเนี่ยมันจะมีแค่จิตเจตสิกรูปถ้าเรามีจิตเจตสิกรูปแยกรูปแยกนามได้ขนาดนี้แล้วโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์นั่นคือนิพพานนิพพานหนึ่งขณะเรียกว่าตทังคปหานตทังคปหานคือดับตัณหาได้หนึ่งขณะดับปฏิจจสมุปบาทได้หนึ่งขณะวิปัสสนาญาณตรงนี้เขาเรียกว่าตทังคปหานคือวิปัสสนาเห็นการดับของตัณหาทุกถูกรู้สมุทัยคือตัณหาดับถูกละนิโรธคือวงของปฏิจจสมุปบาทดับตัณหาดับคือนิโรธเพราะจิตนั้นกำลังเดินทางสายกลางไม่เผลอไม่พักไม่เพียรไม่เพ่งรู้ตื่นเบิกบานแยกรูปแยกนามเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างนี้ได้จิตต้องมีคุณภาพจิตที่มีคุณภาพเปรียบเสมือนดอกบัวดอกบัวมันอยู่ในโคลนในตมอยู่ในน้ำแต่มันไม่จมไปกับน้ำไม่จมกับโคลนตมจิตก็เหมือนดอกบัวที่อยู่ในของโสโครกแต่ไม่จมไปกับของโสโครกจิตก็อยู่ที่ขันห้าขันห้าเป็นของทุกข์ขันห้าเป็นของไม่ดีพาเราเวียนว่ายตายเกิดจิตอยู่กับขันห้านะแต่จิตไม่จมกับขันห้าจิตมีสติเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราฉลาดแล้วเนี่ยอยู่กับขันห้าแต่ไม่จมกับขันห้าอยู่กับกายแต่ไม่จมไปกับกายอยู่กับใจตั้งมั่นเห็นใจไม่จมกับใจงั้นจิตก็เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ท่ามกลางขันห้าที่มันปวดขันห้าที่มันง่วงขันห้าที่มันได้เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสขันห้าที่เป็นกุศลอกุศลงั้นจิตของเราก็ตื่นเบิกบานท่ามกลางวิกฤตที่ดีไม่ดีนั่งกรรมฐานแล้วสงบดีดีให้รู้ว่าดีไม่มีเราในการดีแต่เราจะรักษาศีลของเราไว้
นั่งกรรมฐานแล้วปวดขารู้ว่าปวดสภาพธรรมของการปวดไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ความปวดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นนี่จิตจะเป็นคนเห็นจิตจะเห็นแต่ไม่เป็นฉันดูกายทำงานเพื่อให้ทันจิตที่หลงแล้วก็หมั่นกลับมาจนกระทั่งจิตตื่นตั้งมั่นจำฐานได้ต่อไปเราก็ดูกายทำงานเหมือนเดิมนะแต่เราดูกายทำงานเพื่อทันใจที่คิดนึกปรุงแต่งเราจะเห็นว่าจิตกับใจมันคนละอันกันจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ใจคือทางออกของนามขันธ์ทั้งหลายเจตสิก3ขันธ์เป็นทางออกของความคิดนึกปรุงแต่งเพราะเราเริ่มแยกได้แล้วว่าระหว่างจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานใจคือประตูความที่ออกของนามขันธ์นามทั้งหลายความนึกคิดปรุงแต่งแม้กระทั่งตัวจิตจะออกมาจากใจจากตรงหน้าอกเรานี่แหละเพราะฉะนั้นตัวใจหมายถึงทวารหมายถึงประตูตัวนึงที่เป็นที่ออกของนามขันธ์ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นประตู5ตัวประตู5ประตูที่เรียกว่าปัญจทวารปัญจหมายถึง5ทวารที่เป็นรูปนี้ได้แก่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสประตู5เนี่ยเขาจะมีความเป็นใหญ่ในการเห็นคือตามีความเป็นใหญ่อินทรีย์ของเขาคือมีการได้ยินเสียงคือหูอินทรีย์ของความเป็นใหญ่ของจมูกคือได้กลิ่นอินทรีย์ความเป็นใหญ่ของลิ้นคือเขารับรสอินทรีย์ความเป็นใหญ่ของกายคือรับสัมผัสมันอินทรีย์ของเขาเป็นใหญ่กายสัมผัสลิ้นจะไม่สามารถมายุ่งกับกายได้จมูกจะมีความเป็นใหญ่ในการได้กลิ่นลิ้นจะไม่สามารถมายุ่งกับจมูกได้ตัวที่จะยุ่งกับปัญจทวารคือตัวจิตเมื่อตัวจิตไหลไปยุ่งไปอยู่ที่ปัญจทวารเลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเราสักกายทิฏฐิเข้าใจผิดว่าเป็นเราเลยไปยึดด้วยตัณหาและอุปาทานให้เราหลงไปที่ความคิดก็ไปยึดความคิดเมื่อยึดความคิดเสร็จแล้วอุปาทานกับตัณหาควบคุมให้จิตทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็มีขันธ์5มีทุกข์ในอนาคตมีวิบากทำกรรมมีวิบากทำไมทำกรรมเพราะมีกิเลสกิเลสคือตัณหาและอุปาทานทำไมมีกิเลสควบคุมจิตเราได้เพราะมีอวิชชาเพราะไม่รู้ขณะที่เห็นไม่รู้ไม่แยกขณะที่คิดเมื่อไม่รู้แล้วก็เลยหลงพอหลงแล้วตัณหาอุปทานก็เลยทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็ต้องมีวิบากอ้าวฟังอาจารย์ไปนิ่งไปแล้วครับคอตกไป 8-9 คนแล้วทั้งหลังนะครับรู้สึกตัวนะโมหะมันมากกว่าสติเมื่อโมหะมันมากกว่าสติแล้วมันก็เลยไม่รู้สึกตัวนะครับกลับปฏิฐานใหม่ถอดปลั๊กเลยรู้ทันกลับปฏิฐานใหม่รู้สึกตัวนั่งสบายๆยิ้มยิ้มสิยิ้มไหมถ้าเรายิ้มนี่แสดงว่าเรามีสตินะถ้าเราไม่ได้ยินเสียงอาจารย์นี่เราจะไม่ยิ้มนะรู้สึกตัวเข้าไว้อย่าปล่อยให้โมหะครอบงำถ้าไม่แน่ใจแล้วมันเพลินๆเบลอๆเบลอๆรู้ทันถอยกลับเข้ามาถอยกลับเข้ามารู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเวลาง่วงควรมีสติเวลาขี้เกียจควรมีสติเวลาสุขทุกข์สงบไม่สงบเข้าฌานสว่างว่างควรมีสติเวลาโกรธควรมีสติเวลาโลภเวลาหลงทุกขณะที่มีการทำงานของรูปและนามควรมีสติเพราะสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเมื่อคุณมีสติปุ๊บสมาธิจะตั้งมั่นรู้เมื่อมีสมาธิปุ๊บปัญญามันจะโยนิโสมนสิการได้เพราะฉะนั้นพยายามเช็คคุณภาพของจิตเราสม่ำเสมอถ้าจิตยังไม่มีคุณภาพการแยกรูปแยกนามจะไม่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดถ้าจิตไม่มีคุณภาพนะยังมีเรามีเขายังโกรธยังหงุดหงิดอยู่วิปัสสนาทำไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะเราต้องช่วยตัวเองในการฝึกให้จิตของเราเข้มแข็งเราจะไปนิพพานนิพพานไม่ได้ไปด้วยการหลงไม่ได้ไปด้วยการหลับไม่ได้ไปด้วยความง่วงนิพพานไปด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นสังเกตที่เราตอนนี้เรามีจิตผู้รู้ไหมมีเจตสิกอยู่ส่วนหนึ่งไหมมีรูปทำงานอยู่ส่วนหนึ่งไหมถ้าตั้งมั่นแยกจิตออกจากรูปแยกจิตออกจากเจตสิกแยกจิตออกจากรูปและนามนิพพานอยู่ไม่ไกลเราจะขึ้นปรมัตถ์อารมณ์ละส่วนสมมุติเนี่ยก็คือการฝึกจิตในเรื่องของสติกับสมาธิเรื่องของสมมุติสมมุติเนี่ยยังหลงไปเมื่อไหร่ที่หลง
ก็จะมีคำสมมติคือมีชื่อเรียกมีตำบลมีคนถ้ายังมีชื่อเรียกอยู่ยังมีพุทโธยังมีพองหนออยู่ยังมีบริกรรมอยู่ยังเป็นสมมติคำว่าสมมติคือสิ่งที่ชุมชนสถานที่แต่งตั้งมีชื่อเรียกยังตีแตกไม่ได้ยังย่อยได้อีกเยอะยังเป็นเราเป็นเขาอยู่เขาว่าเราเราโกรธเขาเราไม่ชอบคนนี้นิสัยอย่างนี้ยังแกล้งกันยังรักกันยังหลงกันยังมีลูกมีหลานของเราอยู่ยังอยู่ที่สมมติการที่เราอยู่ที่สมมติแม้กระทั่งมีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่เป็นสมมติก็จริงแต่นักปฏิบัติธรรมต้องมีความกตัญญูไม่ใช่ว่าสมมติแล้วทิ้งสมมติเราแค่ให้จิตมันเห็นปรมัตถ์จิตมันเห็นสมมติแล้วจิตมันขึ้นสู่วิถีเมื่อนั้นเรามีปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วเรายังดูแลลูกดูแลหลานทำมาหากินทำหน้าที่ทุกอย่างทำด้วยสติสมาธิปัญญาทำด้วยศีลแต่ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันจะทำงานดีกว่าเก่ารักลูกหลานดีกว่าเก่าแต่รักด้วยปัญญารักด้วยปัญญาเราจะรู้ว่าเขาเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เมื่อไหร่ที่เขาไม่ได้ดั่งใจเราจะถอนกับปฏิฐานเราจะแยกโยแล้วเราจะเมตตาเขาเราจะมีบารมีในการอยู่กับเขาจะดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยไม่ใช่ทิ้งเขานะไม่ใช่ทิ้งหน้าที่นะแต่ทำหน้าที่ดีที่สุดอ้าวคราวนี้ดูคางนะครับคางเราเป็นไงบ้างรู้สึกตัวนะครับรู้สึกตัวไม่ได้ยินเสียงเท้าอาจารย์เลยนะขอตั้งขึ้นมารู้สึกไว้อันนี้เราจะเลื้อยจากสมมุติสมมุติยังมีชื่อยังมีการเรียกยังมีการบริกรรมยังมีการทำให้มันดีถ้ายังมีปอดยังมีหน้าอกยังมีพุทโธหนอพุทโธพองหนอยุบหนอยังบริกรรมอยู่ยังมีการทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้จิตมันดีหรือทำยังหลงไปในสิ่งต่างๆยังมีเขามีเรานั้นเมื่อไหร่ที่ยังมีเขามีเรามีชื่อเรียกมีการประคองมีการรักษามีการเพ่งยังเป็นสมมุติทั้งนั้นเลยแล้วก็ฝึกด้วยจิตตั้งมั่นฝึกด้วยสติปัฏฐาน4ฝึกให้มากให้บ่อยจนจิตตื่นตั้งมั่นเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วจิตจะแยกออกจากรูปและนามเมื่อนั้นจะเห็นนิพพานแล้วคราวนี้เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะขึ้นสู่ปรมัตถอารมณ์แล้วให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เห็นกายทำงานของมันเห็นใจทำงานของมันเมื่อกายกับใจทำงานแล้วเราจะเห็นความสืบเนื่องด้วยปฏิจจสมุปบาทคือเห็นยินดียินร้ายเห็นตัณหา3เกิดตามมันเราจะต้องห้าวหาญเป็นนักรบที่จะขึ้นสู่สนามรบสังเวียนรบเนี่ยจะลบกับใครลบกับกิเลสที่อยู่ในใจเราเวลาปวดขาเกิดขึ้นเนี่ยกิเลสมันตามมาไหมเวลานั่งแล้วง่วงกิเลสมันเกิดขึ้นมาแล้วจิตตั้งมั่นเห็นมันไหมหรือเรายอมแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนั้นพอกิเลสมาปุ๊บก้มหัวให้มันเลยคอตกหลังโกงไหลคางไปหมดเลยกิเลสพยามารก็เลยขี่คอเราแล้วบางทีมันก็คิดนะมันบอกให้เราคิดเธอจะไปสู้มันทำไมอัตตะกิลมัฏฐานิโยคนะโททรมานร่างกายจะไปนิพพานได้ยังไงกิเลสมันรู้ใจเรานะไม่มีใครรู้ใจเราเท่ากิเลสนะแล้วมันจะบอกว่าเธอไปนอนเธอนั่งอยู่แล้วปวดขานะแล้วขาเธอบวมนะแล้วเธอจะไม่มีชีวิตต่อจะไปนิพพานไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเราก็ฟังมันแล้วก็ไปนอนบางทีมันก็หย่อนเอาความง่วงมาให้หย่อนเอาความเผลอมาให้แล้วมันก็กดหลังเราลงมันก็บอกพักผ่อนบ้างก็ได้สู้มากเกินไปนิพพานเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้กิเลสมันจะบอกเราสารพัดงั้นต้องสร้างบารมีขณะที่มารมันกำลังจะหลอกลวงเรากลับปฏิฐานพอเรากลับปฏิฐานปุ๊บไอ้ความคิดต่อนั้นมันจะดับแล้วเราจะทำหน้าที่ในการสร้างบารมีต่อทุกอย่างกำลังหลอกเราสมมุติทั้งนั้นงั้นจิตเห็นดีก็เห็นชั่วก็เห็นรักษาศีล8เอาไว้เรากำลังเป็นอุบาสกอุบาสิกามาถือศีลบวชให้จิตตื่นตั้งมั่นแล้วแยกออกจากรูปแยกออกจากนามการแยกรูปแยกนามแยกได้6วิธีด้วยกันอันนี้เป็นเทคนิคของการแยกของแต่ละคนจริตไม่เหมือนกันที่เรียกว่ารูปและนามก็มาจากกายและใจเรานั่นเองตัวคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าพุทธเจ้าพยายามสอนให้เรามีความเข้าใจว่าจริงๆไม่ใช่เรามันก็เหมือนต้นกล้วยมันมองเป็นรูปแต่เวลาฉีกออกมาทีละกาบทีละกาบทีละกาบที่สุดแล้วกาบสุดท้ายไม่มีแก่นไม่มีตัวไม่มีตนเลยเหมือนเราเวลาตายก็ดินน้ำไฟลมประชุมกันเนี่ยมันก็แตกสลายถึงที่สุดแล้วพวกเราไม่เหลืออะไรสักอย่างเหมือนกันนอกจากเป็นรูปแล้วยังมีนามอีก3นามที่มันมาประกอบเป็นเราเป็นเวทนาสัญญาสังขาร
ซึ่งมันต้นกล้วยเนี่ยมันมีกาบแต่ละกาบพวกเราก็มี5กาบด้วยกันไอ้ตรงรูปตรงแก่นมันเนี่ยก็มีทั้งหมด4ดินน้ำไฟลมตายไปมันก็ไม่เหลืออะไรเลยไม่มีใครคงกระพันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มาประกอบเป็นเราแล้วเราก็ไปยึดมันด้วยตัณหาและอุปาทานแล้วก็คิดว่าเป็นกายฉันที่จริงเป็นดินน้ำไฟลมคิดว่าใจฉันที่จริงมันแค่เวทนาแค่สัญญาแค่สังขารแค่วิญญาณแต่ตัวสักกายทิฏฐิคือความตัวเข้าใจผิดตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นหลงเอาว่ากายเป็นเราเมื่อกายเป็นเราแล้วลูกเราหลานเราบ้านเรารถเรารูปภายนอกก็เรารูปภายในก็ของเรารูปในอดีตในอนาคตใกล้ไกลก็เป็นของเราเมื่อมีเราแล้วเนี่ยจะมีตัณหาอุปาทานมีอวิชชาทันทีเมื่อไหร่ที่หลงก็มีเราแล้วแล้วเราจะทำทุกอย่างให้รูปนี้เที่ยงรูปนี้ให้ความสุขรูปนี้คงที่บังคับได้แล้วที่สุดเราก็ทุกข์เพราะหน้าที่ของรูปเขามีความเสื่อมเป็นอารมณ์ทุกคนเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยที่สุดเราก็ต้องตายไม่มีใครอยู่คงกับพันแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ยังตกอยู่ใต้ตกของความเสื่อมกฎของความเสื่อมมันการแยกรูปแยกนามเป็นการขึ้นสู่วิชาวิชาที่จะพาให้เราพ้นทุกข์ได้มี3วิชาวิชาที่1คือการแยกรูปแยกนามซึ่งแยกรูปแยกนามเป็นผลจากจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4ประตูเข้านิพพานเมื่อจิตตั้งมั่นแล้ววิชาที่1คือสามารถที่จะมีวิชาในการแยกจิตออกจากรูปออกจากนามวิชาที่2ละเอียดลึกขึ้นไปอีกเป็นวิชาที่สามารถเห็นเหตุปัจจัยของรูปและนามรูปปัจจุบันนี้มาจากไหนรูปที่กระทบในปัจจุบันมาจากไหนรูปที่จะต้องเกิดอีกในอนาคตมาจากไหนอะไรเป็นเหตุนามที่ต้องมีในอนาคตมาจากไหนว่าในอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตอนาคตถ้ายังมีอวิชชายังหลงอยู่ไม่ปฏิบัติก็ยังเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4ไม่มีที่สิ้นสุดงั้นเราเกิดตายเกิดตายเกิดตายมามากแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าถอยหลังไปไม่สามารถจะหาชาติแรกได้ไม่มีประมาณเลยท่านบอกเราเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเลือดที่ถูกบั่นคอน้ำตาที่เราร้องไห้มากกว่าน้ำในทะเลในมหาสมุทรทั้ง4มารวมกันคิดดูซิว่าเราร้องไห้ก็ถูกบั่นคอมากกว่าน้ำในทะเลในมหาสมุทรทั้ง4มารวมกันเนี่ยเราเกิดตายเกิดตายมามากขนาดไหนหาชาติแรกไม่เจอแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาชาตินี้เจอพระพุทธเจ้าเราสามารถเจอชาติสุดท้ายงั้นเราไม่สามารถกลับไปหาชาติแรกได้กระทั่งผู้มีภูมิธรรมอย่างพระพุทธเจ้ายังหาชาติแรกไม่เจอแต่ท่านเจอชาติแรกที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่เกิดตายเกิดตายยาวนานเหลือเกินแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่คนไหนที่เกิดเจอศาสนาพุทธมีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้และปฏิบัติคุณสามารถหยุดการเกิดได้ทีละ1ขณะทีละ1ขณะทีละ1ขณะจนกระทั่งหยุดการเกิดเป็นสมุเฉทประหารเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่เป็นยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่เหลือเกินไม่มีสิ่งใดเท่ากับสิ่งนี้แล้ววิชาของพระพุทธเจ้าไม่สามารถซื้อด้วยเงินคุณจะมีเงิน100ล้านคุณก็ไม่สามารถจ้างคนแก่จ้างคนตายจ้างคนป่วยแทนคุณได้คุณก็ไม่สามารถเอาเงินยัดให้พญายมทูตบอกว่าฉันจะไปสวรรค์ก่อนนะแต่จะเป็นนิพพานก่อนนะไม่สามารถที่จะทำได้เลยเพราะสมบัติที่เรามีเป็นของโลกเป็นสมมุติเวลาตายเงินก็เอาไปไม่ได้สมบัติเอาไปไม่ได้เลยแต่เราหาสมบัตินี้มาทั้งชีวิตเลยนะหาบ้านหารถไปเป็นเทวดาก็หาของทิพย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็หากินหาอยู่หาสืบพันธุ์ไปเป็นเปรตก็หาหัวหิวแต่เป็นสัตว์นรกก็วิ่งหนีแต่ทุกข์ทั้งหลายแสบปวดทรมานเพราะเราวิ่งไปรับผลของกรรมพบน้อยพบใหญ่ตลอดเวลางั้นสิ่งที่เรากำลังหากำลังหลงเป็นสมมุติทั้งนั้นรูปภายนอกมีหน้าที่หลอกเราเพราะเราไม่รู้เราอยากมีลูกมีหลานมีบ้านมีรถเราก็รักษาบางคนเนี่ยหลงอยู่ในโลกไปดูสวนสัตว์อร่อยมีความสุขกับการเห็นสัตว์ที่กำลังทุกข์รับผลของกรรมบางคนไปดูน้ำตกไปดูภูเขาไปดูทุกอย่างแต่ไม่อยู่ดูตัวเองนั้นมีความสุขอยู่กับโลกแต่เรามองไม่เห็นว่าโลกกำลังหลอกเราบางคนคิดว่าแก่มาแล้วจะต้องไปเล่นคาสิโนไปมีความสุขเดี๋ยวก็ตายแล้วคิดว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วจะหาความสุขให้เต็มที่
นั้นเหลือเวลาเหลือน้อยแล้วมีอะไรที่สุขบางคนจะตายแล้วไปกินเหล้าสูบบุหรี่สนุกขนานเต็มที่เดี๋ยวตายแล้วไม่มีความสุขแต่เขาไม่ได้เคยคิดว่าเดี๋ยวจะตายแล้วเวลาเหลือน้อยแล้วทำยังไงให้หยุดการเกิดทำยังไงไม่ให้ตกอบายทำยังไงให้ปิดประตูอบายเป็นอย่างน้อยเขาไม่ได้เห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏเขาไม่ได้เห็นว่าการเกิดเป็นภัยนั้นอันตรายเหลือเกินถ้าเราตกไปในอบายทั้งสี่แล้วเราจะเวียนอยู่ตรงนั้นอีกนานแสนนานเหลือเกินนั้นการได้เจอพระพุทธเจ้าเราสามารถหยุดได้ทีละหนึ่งขณะด้วยวิปัสสนาจนกระทั่งหยุดเป็นแบบสมุจเฉทปหานไม่เกิดอีกแล้วนั้นการแยกรูปแยกนามเป็นสิ่งสำคัญในการเดินเข้าประตูแรกวิชาที่หนึ่งคือต้องแยกจิตออกจากรูปและนามให้ได้แยกด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานว่าจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วจิตจะไม่ไหลเข้าไปที่อารมณ์อารมณ์จะเป็นสิ่งที่ถูกรู้จะไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์มันจะค่อยล้างความเห็นผิดอันแยกรูปแยกนามแยกได้6ภูมิภูมิที่1คือแยกในมุมของขันธ์5เห็นขันธ์แต่ละขันธ์ทำงานแยกในมุมของอายตนะ12จิตอยู่ที่ฐานแล้วจะเห็นอายตนะภายในและอายตนะภายนอกกระทบกันแยกในมุมของธาตุ18ธาตุในร่างกายเราพระพุทธเจ้าแบ่งร่างกายเนาะออกเป็น5คือขันธ์5แบ่งมาเป็น12คืออายตนะภายในและภายนอก12นอกจากนั้นแล้วท่านยังแบ่งกายใจเราเป็น18เป็นธาตุ18ธาตุ18ก็คืออายตนะภายในเป็นธาตุที่รับการกระทบตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจ6แล้ววัตถุที่กระทบเนี่ยเป็นธาตุรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นธาตุอีก6วิญญาณธาตุในการรับรู้การกระทบเพราะรูปภายในกระทบภายนอกการกระทบจะสำเร็จและบริบูรณ์ได้ต้องมีวิญญาณธาตุที่รับรู้การกระทบก็คือจักขุโสตคานะฉิวหากายะและมโนวิญญาณที่อยู่ในอายตนะทั้ง6เจ้าหน้าที่ทั้ง6ทำหน้าที่ในการรับอารมณ์เพราะธาตุที่กระทบ6ธาตุที่รับการกระทบอีก6วิญญาณธาตุที่รับรู้การกระทบอีก6ก็เป็นธาตุ18จากเราเป็นแค่ธาตุ18ไม่มีคนไม่มีสัตว์ท่านก็ยังแยกออกว่าเราเนี่ยแยกออกเป็นอินทรีย์22งั้นเราสามารถที่จะมีปัญญาในการแยกกายใจออกเป็น22ส่วนอินทรีย์ทางอายตนะ6อินทรีย์ในเวทนา5อินทรีย์ในความเป็นชายเป็นหญิงเป็นชีวิตอินทรีย์อีก3มีอินทรีย์ของพละพละก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เข้มแข็งในการรู้ทันกระทบและหันมาดูกระเทือนแยกแล้วก็เดินปัญญาอินทรีย์ของพละอีก5ให้จิตมีกำลังอินพละ5นี่คือแรงของจิตภาวนาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเข้าอินทรีย์ของความเป็นโสดาบันมรรคภาวนาไปเรื่อยๆจนเป็นโสดาบันผลจนถึงพระอรหันตมรรคภาวนาจะเป็นพระอรหันตผลทั้งหมด22อินทรีย์ในการเดินวิปัสสนาท่านยังแยกคนหนึ่งคนออกเป็นปฏิจจสมุปบาท12ส่วนปฏิจจสมุปบาทคือวิถีของจิตที่หมุนทุกขณะทุกขณะทุกขณะจิตขึ้นวิถีต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายกระเทือนมาทางใจเกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหาอุปาทานนั้นท่านจะแยกคนออกได้เป็นส่วนๆไปปฏิจจสมุปบาท22บางครั้งท่านก็แยกคนออกเป็นอริยสัจทั้ง4ทุกข์ก็คือกายและใจอายตนะขันธ์ธาตุรูปและนามคือทุกข์สมุทัยคือตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมทุกข์ก็คือกายและใจปัจจุบันพอกระทบแล้วก็เถื่อนนี้ทุกข์ทำงานเสร็จแล้วเกิดชอบไม่ชอบเนี่ยเปิดประตูให้สมุทัยคือตัณหาและอุปาทานคือกิเลสพาไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็สะสมเชื่อจะมีทุกข์ขันธ์ห้าในอนาคตเมื่อมีขันธ์ห้าแล้วก็หลงไปที่อารมณ์ตัณหาอุปาทานก็พาไปทำกรรมแล้วก็มีทุกข์เกิดขึ้นเวียนทุกข์เวียนเกิดเวียนตายเวียนทุกข์เวียนเกิดเวียนตายนี่คือสายของการเกิดขึ้นเพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นสายของการเวียนว่ายตายเกิดคราวนี้พระพุทธเจ้าทรงหาทางที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการหยุดตัณหาหยุดอวิชชาจะหยุดอวิชชาหยุดตัณหาได้ก็ต้องจิตตั้งมั่นและถึงฐานพอกระทบแล้วก็เถื่อนแยกแล้วโยนิโสความคิดดับปุ๊บทำให้เวทนาดับเมื่อเวทนาดับตัณหาเลยถูกละมันเกิดไม่ได้เพราะเหตุของมันดับตรงที่ตัณหาดับถูกละเรียกว่านิโรธคือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดการดับแบบนี้ก็ต้องโยนิโสมนสิการคือเดินมรรค8อริยมรรคมีองค์8ฝึกสติสมาธิปัญญารักษาศีลทำให้จิตของเราสามารถกระทบแล้วก็เถื่อนแยกรูปแยกนาม
เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ทุกถูกรู้เป็นเหตุให้สมุทัยเกิดไม่ได้มันเลยถูกละร่วงลงไปวงปฏิจจสมุปบาทขาดเรียกว่านิโรธเพราะจิตกำลังขึ้นสู่มรรควิถีกำลังปฏิบัติในมรรคอยู่แต่ยังไม่ได้เป็นอริยมรรคนี่คืออริยสัจ4พระองค์ทรงมีปัญญาอันยิ่งแยก1คนออกเป็นรูปเป็นนามคำว่ารูปนามสามารถแยกได้6วิธีขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทและก็อริยสัจ4มันจะเดินปัญญาได้ต้องมีปัญญานะไม่ใช่หลับตาแล้วก็นิพพานไม่ใช่พุทโธแล้วก็นิพพานไม่ใช่อยู่ที่ปลายจมูกแล้วนิพพานไม่ใช่เพ่งแล้วนิพพานไม่ใช่ทําบุญแล้วนิพพานไม่ใช่เพ่งเข้าฌานแล้วนิพพานไม่ใช่แค่รักษาศีลแล้วก็นิพพานมันต้องรวมกันด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญามันถึงจะพาให้เข้าถึงนิพพานได้งั้นนิพพานมีนะทางเดินก็มีแต่เราจะเดินทางสายกลางไหมหรือเรายังหลงลูกหลงหลานหลงกายหลงใจหรือเรายังหลงความสุขจากการเพ่งเพราะทางมีแต่คนส่วนมากจะไม่ไปนิพพานไม่ได้อยู่บนหิ้งนิพพานไม่ใช่ของไกลนิพพานมีทางเข้าแยกรูปแยกนามให้ได้ฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมาแยกรูปแยกนามให้ได้นี่คือวิชาที่1แล้วสายๆเราจะเรียนวิชาที่2เรื่องของเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามแล้วต่อไปเราจะเห็นลึกขึ้นไปอีกเราจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามรูปนามในอดีตเป็นยังไงเป็นเหตุปัจจัยให้รูปนามในปัจจุบันถ้าปัจจุบันยังหลงอยู่เป็นเหตุปัจจัยให้รูปนามในอนาคตเราจะเห็นเหตุปัจจัยแล้วเราจะหยุดเหตุปัจจัยของมันได้ด้วยการเห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามเป็นวิชาที่2ที่เราต้องฝึกเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเห็นความเกิดขึ้นของรูปนามแล้วเนี่ยต่อไปเราจะหยุดการเกิดขึ้นของรูปนามด้วยการเห็นไตรลักษณ์โยนิโสมนสิการมันระดับ3ระดับของปัญญาเนี่ยในการแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแล้วก็โยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์นี่คือวิชา3วิชาวิชาทั้ง3วิชาจะเป็นตัวดับอวิชชาดับอวิชชางั้นเราจะดับอวิชชาด้วยวิชาทั้ง3เนี่ยการแยกรูปแยกนามเป็นการไปดับสักกายทิฏฐิความเข้าใจผิดว่ากายใจเป็นเราเพราะเราแยกนี่ไปเห็นไม่ใช่เรามีแต่กายแล้วก็ใจรูปแล้วก็นามทั้ง6ภูมิเมื่อเห็นแล้วต่อไปเราไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเพราะมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้อาศัยการเกิดเข้าใจจิตเข้าใจวิถีจิตเข้าใจวงจรและเหตุปัจจัยของการเกิดของสัตว์ทั้งหลายเมื่อเข้าใจเหตุปัจจัยแล้วเราเป็นละสักเป็นละวิจิกิจฉาเป็นละความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ละความสงสัยในข้อวัดปฏิบัติพอเราเห็นเหตุปัจจัยแล้วนี่รู้ว่าสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เรารู้ว่าต้องทำอย่างไรแล้วเข้าใจถูกทางแล้วมันเลยเป็นละความลังเลสงสัยเลยรู้ทางอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางละวิจิกิจฉาเมื่อรู้แล้วอะไรเป็นเหตุก็เลยไปหยุดมันด้วยการเห็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นแล้วก็ดับไปทำให้ตัณหาดับตัณหาดับอุปาทานดับทุกข์ดับสมุทัยดับนิโรธเกิดขึ้นเลยไปละศีลพัตตปามาสศีลพัตตปามาสก็คือการไม่รูปคำและการรักษาศีลพรตคือการปฏิบัติรักษาศีลและปฏิบัติที่ผิดๆปฏิบัติที่ผิดๆหมายถึงว่าจิตไม่ถึงฐานถูกอวิชชาหลงไว้ที่อารมณ์เป็นเหตุให้ตัณหากับอุปาทานยึดให้เราไปทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้ววงปฏิจจสวาทสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็สะสมชาติชรามรณะไปในอนาคตทุกข์มันขณะที่อวิชชาหลงตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมมีวิบากสะสมนั่นคือศีลพัตตปามาสการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ยังมีการสะสมการเกิดอยู่นั่นคือศีลพัตตปามาสเพราะไม่หยุดการเกิดทุกข์ไม่ถูกรู้สมุทัยไม่ถูกละไม่มีนิโรธอย่างเช่นการทำบุญการทำบุญยังเป็นอวิชชาเพราะเราหลงไปทำบุญแล้วเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นในการทำบุญเพื่อจะให้ผลทำบุญแล้วก็ขอทำบุญแล้วก็ขอให้รวยให้ดีขอให้ลูกหลานแข็งแรงขอให้เราไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะเราไม่รู้จักเหตุปัจจัยถึงไปขอพรการขอพรเพราะอะไรเพราะเรายังมีวิจิกิจฉาเพราะยังมีเรายังมีขันธ์ของเรายังขอพรให้ขันธ์ของเราแข็งแรงเราไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นนั่นคือศีลพรตศีลพัตตปามาสรูปคำการปฏิบัติการรักษาศีลอย่างเดียวก็คือศีลพัตตปามาสเพราะว่าอะไรเพราะการรักษาศีลไม่ใช่พาให้พ้นทุกข์แต่ศีลต้องประกอบด้วยสมาธิศีลต้องประกอบด้วยปัญญาถึงจะพาให้พ้นทุกข์บางคนทำสมาธิเป็นฌานลาภีบุคคลทำฌานได้
แต่ทำฌานก็ยังต้องสะสมไปเกิดเป็นพรหมทำบุญต้องสะสมไปเกิดเป็นเทวดายังมีภพชาติชรามรณะบางคนไปอ้อนวอนไปขอพรไปนับถือเทพนับถือเทวดาไปทำพิธีกรรมนับถือเทพต่างศาสนาเพราะคิดว่าเทพจะให้ขันห้าเราดีขันห้าอนาคตดีให้ลูกหลานไม่เจ็บไม่ป่วยซึ่งทุกคนมีภวังค์ของตนของตนมีกรรมเป็นของตนมันถ้าเราเข้าใจกรรมผลของกรรมการรับผลของกรรมแล้วเราจะหาทางออกจากมันได้ด้วยการเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจเสร็จแล้วเราถึงลงมือปฏิบัติฉะนั้นแยกรูปแยกนามโดยจิตตั้งมั่นและถึงฐานดูสิกายทำงานของมันเห็นไหมกายหายใจเข้าออกเห็นไหมกายในอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเห็นไหมกายที่เป็นปัญจทวารเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกายทำงานของมันขณะที่กายทำงานเห็นไหมจิตอยู่ที่ฐานกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งพอกายทำงานแล้วใจคิดเห็นไหมใจคิดเวทนาเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นสังขารเกิดขึ้นเห็นไหมจิตอยู่ที่ฐานจิตคือส่วนหนึ่งใจที่คิดตึกปรุงแต่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ส่วนหนึ่งเห็นไหมกายก็ทำงานของกายใจก็ทำงานของใจเวลากายกับใจทำงานจิตรู้ทันเนี่ยมันเกิดชอบไม่ชอบเกิดอยากเห็นไหมมันทำงานของมันเองไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้แล้วจิตเนี่ยจะเห็นเองเป็นแค่รูปนามเป็นแค่อารมณ์กับผู้รู้อารมณ์เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิชานี้กันฝึกอยู่ที่ปัจจุบันเรื่อยๆนั่งอยู่กายนั่งจิตเป็นรู้ไม่มีเรานั่งนะกายมันนั่งจิตรู้ทันสักพักความปวดขาเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมเวทนาไม่ใช่เรานะมันมาของมันเองเวทนาเป็นนามเลื้อยขึ้นมาที่กายพอปวดขาแล้วมันทุกข์ใจเห็นไหมเวทนาเกิดทางใจสักพักไปคิดถึงอดีตเห็นไหมสัญญามันเลื้อยขึ้นมาสักพักเกิดเบื่อขึ้นมาเห็นไหมสังขารปรุงแต่งสักพักจิตหลงไปที่ใจที่คิดเห็นไหมวิญญาณไม่เที่ยงสักพักรู้ทันจิตกลับมาที่ฐานเห็นไหมจิตอยู่ที่ฐานแล้วนี่คือวิญญาณคือตัวจิตนี่เองนะครับมันเห็นไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วจิตมันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดว่าเป็นเราว่าเป็นกายเราเป็นตาเราเป็นใจเราความสุขก็ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราต้องสุขทั้งวันทั้งคืนแล้วควบคุมมันได้ไม่มีอะไรเป็นของเราค่อยๆดูไป